ไม่เคยทราบมาก่อนเลยนะครับว่า Apple จะทำแว่น VR ขายกับเขาด้วยนะครับเพราะว่าเงียบมากนะครับจนกระทั่งคุณมาร์คกูแมนนะครับนักข่าวสาย Apple นะครับออกมาบอกว่าตอนนี้มีความคืบหน้าของแว่น VR จาก Apple ที่ชื่อว่า Reality Pro ผมก็สงสัยอย่างหนึ่งทำไมผมก็อ่านข่าวอยู่ทุกสัปดาห์ทำไมผมไม่คุ้นเรื่องนี้เลยอยู่ดีๆมันก็โผล่มาเลยนะแว่น Reality Pro ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากคุณมาร์คกูแมนนะครับถ้าเขาไม่แม่นนะฮะก็ไม่รู้จะมีใครแม่นแล้วเพราะว่าเขามั่นใจถึงขนาดตั้งชื่อตัวเองว่ากูแมนนะครับนักข่าวสาย Apple คนดังจาก Bloomberg นะครับอัปเดตความคืบหน้าของแว่น Reality Pro ที่ลือกันมานานโอ้โหใช้คำว่าลือกันมานานด้วยเราไปอยู่ไหนมาเออนะงงเหมือนกันนะฮะโดยแว่นตัวนี้นะครับข้อมูลที่หลุดออกมาล่าสุดคือแว่นตัวนี้จะมีราคาสูงถึง $3,000 โอ้โหแพงเหมือนกันนะนะฮะเป็นแสนเลยนะแล้วก็ยังตั้งเป้าเปิดตัวในช่วงฤดูใบไม้ผลิต้นปีนี้ฤดูใบไม้ผลิมันเดือนอะไรอะนะแล้วก็ตั้งเป้าขายให้ได้1ล้านชิ้นในปีแรกโครงการ Reality Pro อยู่ภายใต้ทีมที่ชื่อว่า Technology Development Groupมีพนักงานถึง 1,000 คนแล้วทำโครงการนี้มานานกว่า7ปีแล้วโอ้โหนะฮะจุดเด่นที่ต่างจากแว่นของคนอื่นทุกคนหรือแม้กระทั่งแว่นของ Facebook นะครับนั่นก็คือแว่น Reality Pro ของ Apple นะครับสามารถ track สายตาและมือได้ในตัวเลยจากเซ็นเซอร์ที่อยู่ภายในและกล้องที่อยู่ภายนอกตัวแว่นนะครับคือไม่ต้องมีรีโมทใดๆแล้วเราสามารถใช้เขาเรียกอะไรนะเกสเจอร์นะฮะถ้าทางเป็นเกสเจอร์สั่งงานแบบลมๆอย่างนี้ได้เลยเพราะว่ามันดีเทคมือเราได้นะครับแล้วก็มีกล้องติดจากภายนอกก็รับภาพเข้าไปข้างในเป็นได้ทั้ง VR เป็นได้ทั้ง Mixed Reality นะครับเป็นได้หมดเลยเมื่อแว่นตัวนี้นะครับสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของมือได้ก็สั่งงานด้วยนิ้วได้ไม่ต้องมีคอนโทรลเลอร์เลยนะครับแล้วก็ตัวแว่นนี้รองรับทั้ง VR นะครับแสดงภาพในจอและ AR แสดงภาพเหมือนลงบนภาพจริงก็คือเป็น Mixed Reality นั่นเองนะครับโดยที่หน้าจอของแว่นจะเป็นหน้าจอความละเอียดสูงที่สั่งมาจาก Sony นะครับปุ่มควบคุมแว่นน่าจะเป็นตัวเดียวกันกับน่าจะมีพื้นฐานมาจากแว่น Sony PlayStation VR หรือเปล่าเออนะฮะปุ่มควบคุมแว่นจะเป็นปุ่มเลื่อนนะฮะเป็น Digital Cloud เหมือนกับ Apple Watch คือปุ่มหมุนๆแทนเออเจ๋งดีนะฮะและใช้สลับโหมดระหว่าง VR กับ AR ได้ตามต้องการนะครับฟีเจอร์ด้านซอฟต์แวร์อื่นๆนะครับแว่นตัวนี้จะใช้ทำประชุมกับ FaceTime นะครับเป็นประชุมผ่าน FaceTime โดยที่ผู้ใช้จะมีร่างอวตารเป็นตัวการ์ตูนของเราเองนะครับแล้วก็บอกว่าการ์ตูนตัวนี้จะไม่เหมือนกับตัวการ์ตูนของ Meta ด้วยนะครับถ้าใช้ผ่าน FaceTime แล้วก็รับชมวิดีโอแบบ Immersive นะครับต่อเป็นจอนอกเข้าเครื่อง Mac ได้โอ้โหมันเหมือนการ์ตูนมันเองมีระบบปฏิบัติการเล็กมันน่าจะเป็น iPhone เครื่องนึงเลยที่มีแว่นและมีจออยู่ในตัวแล้วก็สวมเข้าไปเป็น VRนะเพราะว่ามันต่อจอภายนอกได้ด้วยแสดงว่ามันเป็นสแตนด์อะโลนเลยนะเออเจ๋งดีแต่ราคาแพงเหมือนกันนะครับ 3,000 เหรียญนะครับก็ต้องรอดูครับว่า Apple จะมาเอาดีทางด้านนี้หรือไม่นะครับกับแว่น Reality Pro นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมทำไมถึงชื่อนี้เพราะว่า Apple เนี่ยเขามี Reality Distortion Field